นับสนุนโดยแอลลีนมอฟแม็กการหุงต้มปตท.โปรในตำนานสวัสดีครับชาวลิ้นติดโปรครับวันนี้ขออนุญาตพามาเป็นเด็กสยามหนึ่งวันนะครับเพราะเราอยู่กันที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองครับผมในช่วงโปรในตำนานวันนี้นะครับมิกขอพาคุณผู้ชมมาอีก1ร้านในตำนานเป็นร้านอาหารอีสานครับเปิดมาแล้วถึง12ปีและที่สำคัญนะครับ เขาได้สร้างความอร่อยความแซ่บความนัวไว้หลายสาขาแล้วด้วยร้านที่มิกพูดถึงก็คือร้านนี้เลยแสนแซ่บครับผมร้านแสนแซ่บร้านอาหารไทยอีสานชื่อดังที่เกิดจากการที่เจ้าของร้านชอบกินอาหารอีสานรสชาติแซ่บนัวประกอบกับการอยากเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเลยเปิดเป็นร้านอาหารอีสานสาขาแรกขึ้นในย่านลาดพร้าวในปี2549โดยใช้ชื่อที่สื่อถึงความแซ่บของรสชาติอาหารแบบตรงๆว่าแสนแซ่บส่วนเมนูอาหารของร้านเน้นไปที่อาหารอีสานที่เน้นปรุงสดใหม่ผ่านฝีมือพ่อครัวแม่ครัวที่มีประสบการณ์มาอย่างช่ำชองส่วนวัตถุดิบก็เลือกแต่ที่มีคุณภาพทำให้รสชาติของอาหารคงที่ในทุกครั้งที่เสิร์ฟการเดินทางมาที่ร้านแสนแซ่บสาขาศูนย์การค้าสยามพารากอนมาง่ายมากค่ะถ้าเดินทางจากถนนเพลินจิตเข้าถนนพระราม1ผ่านแยกราชประสงค์ให้ชิดอยู่เลนขวาขับตรงไปอีกนิดสังเกตป้ายสยามพารากอนด้านขวามือเลี้ยวรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยและตอนนี้นะครับมิกนั่งอยู่กับคุณบอลครับผู้จัดการทั่วไปของร้านแสนแซ่บนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลครับเล่าที่มาที่ไปของร้านก่อนเลยว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับร้านแสนแซ่บจริงๆเกิดมาเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับเกิดในร้านสแตนโลนแถวบ้านครับจริงๆพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนชอบทานคราวนี้อาหารอะไรที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตอนนั้นแน่นอนหน้าอย่างนี้ครับส้มตำโอ้หน้าอย่างคุณนี่เกาหลีเชียวส้มตำจะมาก็เลยเริ่มทำธุรกิจร้านอาหารแนวอีสานมาตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วตั้งแต่ตอนแรกเราขายเมนูอะไรบ้างครับจริงๆตอนแรกๆก็มีแค่อาหารอีสานเยอะๆครับตรงๆเมนสตรีมของอีสานต้มตำลาบน้ำตกต้มแซ่บพวกนี้ครับพอโตมา13ปีแน่นอนเมนูเราก็หลากหลายมากขึ้นลาดพร้าวลาดพร้าวใช่ลาดพร้าวสาขาแรกเลยครับสาขาแรกแล้วมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับตอนนี้7ครับกำลังจะเปิดเพิ่มอีก2สาขาในเดือนหน้าครับครับตอนนี้มีพารากอนครับเทอร์มินอล21อินเตอร์เซ็กพระราม3ครับเซนาเฟสสระบุรีครับเดินายพระราม9แล้วก็ที่โคราช2สาขาจะเป็นเทอร์มินอล21โคราชเซ็นทรัลโคราชครับผมตีโอบทั้งเมืองแล้วล่ะไปบุกเมืองอีสานด้วยดีมากดีมากดีมากแล้วก็โฆษณาหน่อยจะกำลังจะเปิดที่แฮปปี้เอเวนิวที่ดอนเมืองครับครับในเดือนนี้เดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าจะเป็นที่เซนทรัลพระราม2ครับผมแล้วเห็นว่าปลาร้าของเราเด็ดไปเอาสูตรการทำปลาร้ามาจากไหนครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไปสืบเสาะมาจากแหล่งผลิตปลาร้าของแท้เนื่องจากว่าเราเนี่ยชื่อก็บอกแล้วแสนแซ่บครับเราอยากเป็นกูรูเรื่องของอาหารอีสานครับคิดถึงอาหารอีสานเราต้องคิดถึงปลาร้าถูกต้องเราก็เลยเอาปลาร้าจากหลายๆที่เนี่ยมาชิมมาลองทำวิจัยดูชิมมาเยอะมากจนนี่พอค่าไตผมขึ้นแล้วเนี่ย แล้วก็ได้มา5อย่างเราก็เลยเรียกมันว่าส้มตำ5ลุ่มน้ำเรียกว่ารวมที่อร่อยที่สุดมารวมให้เราได้ทานอยู่ในจานในร้านแสนแซ่บนี่เองใช่ครับใช่ครับเอาละไม่เสียเวลาแล้วมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าโอเคเป็นน้ำก่อนเลยครับมันเหนื่อยเดี๋ยวมีทั้งใต้ทั้งพริกอยู่ในน้ำแข็งใช่เก๋มากใช่อันนี้เป็นน้ำตะไคร้ก้านพริกครับผมเปรี้ยวอยากจะหวานเราก็เติมปรุงเองได้แต่ให้ถูกปากเราใช่ใช่ให้สนุกบนโต๊ะอาหารครับครับเติมหวานหวานเปรี้ยวๆก็แล้วกันครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วอย่างนู้นล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นแน่นอนอันชันแน่นอนถูกต้องคราวนี้เราก็เพิ่มความสนุกให้กับอันชันนิดนึงคือเหมือนการ DIY มันลดอาหารสดชื่นมากอ่ะการพริกไม่ได้ลดรสชาติครับแต่ว่าได้ประโยชน์มาเต็มๆจริงหวานแบบละมุนละมุนนุ่มนุ่มอันชันเนี่ยพอมันโดนมะนาวเข้าไปมันจะเปลี่ยนสีครับจากสีน้ำเงินมันก็จะเป็นม่วงขึ้นมาใส่โซดาเพิ่มเข้าไปมีโซดาให้อีกนิดนึงเพิ่มความสดชื่นครับผมใส่โซดาแล้วมันอร่อยขึ้นใช่สดชื่นมากเข้าไปอีกมันมีความซ่ามตามมาลึกๆใช่เพิ่มมิติเรียกเพิ่มมิติในการรับรสเพิ่มมิติอู้อร่อยอร่อยไม่ให้คืนแล้วนะ เก็บไว้ตรงนี้เลยตำสายบัวแซ่บเมนูสุดเลิศแสนอร่อยที่ตำจากพริกกระเทียมใส่ถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำปลาจากอุดรธานีเพิ่มความแซ่บด้วยมะนาวมะเขือเหลืองมะกรูดป่ามะเขือม่วงมะเขือเปรี้ยวมะเขือเทศสีดาคลุกเคล้ากับสายบัวสดๆกรอบๆเป็นอีกจานที่อยากแนะนำอันนี้เป็นส้มตำน้ำปลาจากอุดรธานีครับตัวนี้เนี่ยที่อุดรเนี่ยมีทุ่งบัวแดง
เราก็เลยเอาตัวก้านสายบัวเนี่ยมาทำแทนที่จะใช้มะละกออันนี้อุดรใช่ครับแต่พกพระในปากมันอมน้ำตัวสายบัวแล้วพอเรากัดน้ำปลาหอมๆที่ผ่านการตำมาแล้วเนี่ยนะรสชาติกลมกล่อมมันค่อยๆแตกอยู่ในปากกระจายขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เราเคี้ยวใช่ตำสบายดีเมนูส้มตำสุดนวดปรุงรสด้วยน้ำปลาที่ส่งตรงมาจากเวียงจันทร์แท้ๆเป็นอีกหนึ่งจานที่รสชาติจัดจ้านสุดแซ่บคักๆมาว่าคักๆมันแตกต่างจริงๆอันนี้มันจะหอมมันจะนัวมันจะจัดจ้านแต่นุ่มนวลในเวลาเดียวกันคือจริงๆในเวลามาเนี่ยมันต้องสั่งทั้ง5ลุ่มน้ำจริงๆนะใช่ครับเพื่อให้ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ใช่ตำภูไทยเมนูส้มตำจากกาฬสินธุ์สุดอร่อยตักเสิร์ฟโรยกุ้งและเม็ดกฐินคือดีสุดๆเลยค่ะแน่นอนอันนี้จะมีความเค็มมีกลิ่นปลาร้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดแต่ยังยืนยันเหมือนเดิมครับมาแล้วต้องสั่งทุกเมนูเพื่อมาลองพร้อมกันใช่แล้วแล้วมันอร่อยมันสนุกกว่าสั่งแค่อย่างเดียวอย่างเดียวคุณได้อร่อยแน่นอนอยู่แล้วแต่พอสั่งทุกจานมาลองพร้อมกันเฮ้ยปลาร้าเปลี่ยนเฮ้ยรสชาติมันอย่างนี้มันจะสนุกตรงนั้นเนาะสนุกครับนี่ตำดูเรียนส้มตำสุดนัวของภาคตะวันออกเป็นการผสมผสานระหว่างส้มตำสุดอร่อยปรุงรสด้วยน้ำปลาจากจันทบุรีโรยด้วยทุเรียนกรอบๆแซ่บลืมน้ำปลาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากคือด้วยปลาเองเนี่ยจะใส่สับปะรดเข้าไปตอนที่เขาทำมาเลยใช่เฮ้ยบ้านะเชื่อไหมมิกเป็นคนทานค่อนข้างที่จะเยอะแต่พอมานั่งกินกับคุณบอลเนี่ยเวลาคุณบอลอธิบายว่าแต่ละน้ำปลาร้ามาจากที่ไหนแล้วพอชิมเฮ้ยมันสนุกมากจริงๆนะใช่ครับผมอันเนี้ยในตัวน้ำปลาร้ามันจะกลมกล่อมก็จริงแต่มีความหวานตามมาทีหลังใช่ขันโตกสำหรับขุนแผนเมนูเซตขันโตกสุดอลังการรสชาตินัวกับส้มตำขุนแผนส้มตำที่ใช้น้ำปลาร้าจากสุพรรณบุรีตำใส่เครื่องแน่นๆเสิร์ฟมาในขันโตกที่มีเครื่องแหนมมามากมายไม่ว่าจะเป็นผักสดแคบหมูยอแหนมขนมจีนไข่ต้มและกุ้งเบิ้มตัวใหญ่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บบอกเลยว่าอร่อยเลิศคุ้มมากตัวน้ำปลาร้าตัวนี้จะใส่ข้าวคั่วในโปรเซสการทำแล้วเรามาปรับปรุงดัดแปลงนิดนึงตอนสุดท้ายคือใส่ปลาฝนเข้าไปรสชาติอันนี้จะเป็นแบบที่คนไม่ทานปลาร้าจะชอบมากที่สุดเพราะว่ามันไม่ปลาร้าเหรอมันคือปลาร้าแต่ปลาร้าไฮโซใช่มันจะนุ่มๆ ละมุนกลิ่นปลาร้าจะไม่แรงแต่ว่ายังได้ความหอมของปลาร้าตามมาทีหลังแบบเบาๆใช่โอ้มาอย่างเมนูนี้มากับทุกอย่างเยอะจังเลยครับโอเคทุกอันนี้จะมีออปชันนะครับในการสั่งไปขันโตกก็ได้ครับในขันโตกแต่ละอันเนี่ยเราจะจับเอลิเมนต์ที่เด็ดของจังหวัดนั้นมารวมกันขุนแผนเนี่ยมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็เลยเอากุ้งแม่น้ำสุพรรณบุรีมาเสิร์ฟคู่กันไก่กรอบออกรบเมนูไก่ย่างสูตรเด็ดของทางร้านหมักนานจนเข้าเนื้อแล้วย่างจนหนังกรอบเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บและมีครกใส่พริกแห้งใบมะกรูดพริกไทยหอมแดงกระเทียมเผาเอาไว้ให้เราได้โขลกกินกันกับไก่ได้อย่างอร่อยนัวแล้วอันนี้ไก่จิ้มโอ้ไก่นิ่มมากอ่ะจิ้มไปเลยครับผมมันหอมมากตัวน้ำจิ้มตัวนี้ของที่ร้านเนี่ยเหมือนมันไปชูให้อรรถรสของไก่หอมขึ้นใช่ครับโดยที่ไม่ได้แซงความอร่อยของตัวไก่ใช่เลยครับบ้านะแล้วที่สำคัญไก่นุ่มครับผมเนื้อชุ่มฉ่ำมากหนังกรอบบางใช่แล้วอร่อยเด็ด
ข้าวผัดน้ำพริกปลาร้ากับปลาส้มเมนูอาหารจานเดียวสุดฮิตที่ได้ทั้งข้าวเอาไปผัดกับพริกแห้งกระเทียมต้นหอมหอมเจียวและน้ำพริกปลาร้าสูตรเด็ดกลิ่นหอมหวนโดนใจกินคู่กับปลาส้มทอดกรอบแสนอร่อยและน้ำพริกปลาร้าคือลงตัวสุดปลาส้มผมชอบเปรี้ยวประมาณนี้นะใช่ครับเปรี้ยวกว่านี้มันจะตักได้นิดเดียวมันจะเหมือนเวลาที่เราทานปลาเค็มใช่ๆมันจะไม่อร่อยใช่ครับตัวข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งกับกุ้งเบิ่มเมนูข้าวผัดจากร้านที่เอาข้าวไปผัดกับน้ำพริกกะปิสูตรเด็ดของทางร้านท็อปเวอร์ๆด้วยกุ้งแม่น้ำตัวเบิ่มทอดมาหอมๆเลิศมากมันอร่อยมากครับอันดับแรกเลยนะกุ้งพอเข้าปากมันเด้งดึงอยู่ในปากแล้วข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดน้ำพริกกะปิมาพอดีมากเลยอ่ะผัดหมี่กระเฉดกุ้งเบิ่มเมนูสุดฟินกับผัดหมี่กระเฉดเครื่องแน่นๆทั้งกระเทียมพริกใส่มันกุ้งหอมๆผักกระเฉดเลือกยอดอ่อนๆกรอบกำลังดีผัดจนได้ที่แล้วตักเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ยักษ์ย่างออกมามันเยิ้มๆกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอร่อยจนต้องยอมใจอันนี้นี่เบิ่มของจริงครับผมอันเนี้ยบ้าไปแล้วคือตัวหมี่ผัดกระเฉดของเขามันก็มีมันกุ้งรสชาติมันก็จะกลมกล่อมอยู่แล้วระหว่างเคี้ยวพอเจอมันกุ้งมันจะเพิ่มความมันนิดนึงใช่ครับที่จะมีรสชาติออกแซ่บๆในตัวเขาใช่แล้วพอเจอกับกุ้งเผาตัวท็อปบ้านขนาดนี้โอ้ตายแล้วก็จะเป็นปังเย็นทรงเครื่องครับผมปังเย็นทรงเครื่องก็จะทำให้มันเป็นการดับเผ็ดดับคาวครับผมในการจบมื้ออาหารของเราได้ดีมันชื่นใจความหนึบของตัวบัวลอยเนี่ยมันชนะใจผมไปเลยขอบคุณมากครับระหว่างเคี้ยวมันจะหนึบหนึบกำลังพอดีไม่ติดฟันตัวน้ำแข็งใสให้ความหวานกำลังพอดีไม่เยอะจนเกินไปแต่พอเคี้ยวตัวบัวลอยมันเหมือนคายความหวานออกมาเพิ่มอีกนิดอีกนิดทุกครั้งที่เรากัดโดนเขาใช่ครับเอางี้ฝากร้านเลยครับผมฝากร้านแสนแซ่บด้วยนะครับทุกๆสาขาเลยนะครับแล้วก็จะมีเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับเร็วๆนี้คือทุกที่ที่อยู่ในห้างก็จะเปิดปิดตามเวลาห้างใช่ครับผมพิเศษสำหรับแฟนรายการลิ้นติดโปรนะครับครับแค่แจ้งที่หน้าร้านว่ามาจากรายการลิติดโปรลดทันทีเลย 10% ถึงวันไหนครับถึงวันที่30มิถุนายนครับโอ้ยให้งานมากเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากๆเลยนะครับกติการ่วมสนุกชิงโปรในตำนานง่ายๆแค่แชร์โพสต์ของร้านในตำนานประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรมีสิทธิ์รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์บัตรรับประทานอาหารทั้งหมดที่ไม่มีกินจากร้านแสนแซ่บในราคา3 บาทจำนวน1 รางวัล